ในเช้าวันนี้เราจะได้ดูด้วยกันในพระเจ้าพระเจ้านะครับในพระธรรมมัทธิวนะครับเราจะอ่านด้วยกันในพระธรรมมัทธิวบทที่26ข้อที่31ถึงข้อที่75หนะครับแต่เนื่องจากจํานวนข้อค่อนข้างจะเยอะสักนิดหนึ่งนะครับผมจึงอยากเรียนเชิญพี่น้องอ่านเฉพาะข้อที่31ดถึง41และข้อที่ห้าบ็ดถึงห้านะครับเราเรียนเชิญลุกขึ้นยืนให้เกียรติพระเจ้าพระเจ้าลานประคมภีร์ในตอนนี้สลับกันครับเวลานั้นพระเยซูตรัสกับเขาทั้งหลายว่าในคืนวันนี้พวกท่านทุกคนจะทิ้งเรา พระมีคําเขียนไว้ในพระคัมภีร์ว่าเราจะประหารผู้เลี้ยงแกะและแกะฝูงนั้นจะกระจัดกระจายไปแต่หลังจากพระเจ้าทรงทําให้เราเป็นขึ้นมาแล้วเราจะไปยังแคว้นกาลิลีก่อนพวกท่านเปโตรทูลพระองค์ว่าแม้ทุกคนจะทิ้งพระองค์ไปข้าพระองค์จะไม่มีวันทิ้งพระองค์เลยพระเยซูตรัสกับเขาว่าเราบอกความจริงกับท่านว่าในคืนวันนี้ก่อนไก่ขันท่านจะปฏิเสธเราสามครั้งเปโตรทูลพระองค์ว่าถึงแม้ข้าพระองค์จะต้องตายกับพระองค์ พระองค์ก็จะไม่ปฏิเสธพระองค์เลยพวกสาวกก็ทูลเช่นนั้นเหมือนกันทุกคนเหล้วพระเยซูทรงพาสาวกทั้งหลายมายัางที่แห่งหนึ่งที่เรียกว่าเกียตเสมนีแล้วตรัสกับสาวกของพระองค์ว่าจงนั่งอยู่ที่นี่ขณะเมื่อเราไปอธิษฐานที่นูน่นพระองค์ก็ทรงพาเปตโตรกับปุตทั้งสองเซเบดีไปด้วยพระองค์ทรงเริ่มโศกเศร้าและทรงทุกข์ใจอย่างยิ่งจึงตรัสกับพวกเขาว่าใจของเราเป็นทุกข์แทบจะตายจงอยู่ที่นี่และเฝ้าระวังกับเรา แล้วทรงดำเนินไปหน่อยหนึ่งก็ซบพระพักลงถึงดินอธิษฐานว่าโอ้พระบิดาของข้าพระองค์ถ้าเป็นได้ขอให้ถ้วยนี้เลื่อนพ้นไปจากข้าพระองค์เถิดแต่อย่างไรก็ดีอย่าให้เป็นไปตามใจปรารถนาของข้าพระองค์แต่ให้เป็นไปตามพระทัยของพระองค์แล้วพระองค์เสด็จกลับมาหาพวกสาวกทอดพระเนตรเห็นเขาทั้งหลายนอนหลับอยู่พระองค์ตรัสกับเปโตรว่าเป็นอย่างไรนะพวกท่านจะเฝ้าระวังอยู่กับเราสักชั่วโมงไม่ได้หรือ ท่านทั้งหลายจงเฝ้าระวังและอธิษฐานเพื่อจะไม่ถูกทดลองจิตวิญญาณพร้อมแล้วก็จริงแต่กายยังอ่อนกำลังฉะนั้นข้อ51นะครับคนหนึ่งที่อยู่กับพระเยซูก็ยื่นมือออกชักดาบฟันหูเบาของมหาปุโรหิตขาดพระเยซูจึงตรัสกับเขาว่าเอาดาบของท่านใส่ฝากเสียเพราะว่าผู้ที่ใช้ดาบจะต้องพินาศเพราะดาบท่านคิดว่าเราจะทูลขอพระบิดาของเราไม่ได้หรือและพระองค์ก็จะประทานทูตสวรรค์ให้เรามากกว่า12สองกองพลในทันที แต่ถ้าเป็นอย่างนั้นข้อพระคัมภีร์ที่ว่าจําเป็นจะต้องเป็นอย่างนี้จะสําเร็จได้อย่างไรในเวลานั้นพระเยซูตรัสกับกลุ่มชนว่าท่านทั้งหลายเห็นเราเป็นโจรหรือถึงได้ถือดาบถือตะบองออกมาจับเราเรานั่งสั่งสอนในบริเวณพระวิหารทุกวันท่านก็ไม่ได้จับเราแต่ทั้งหมดนี้เกิดขึ้นเพื่อให้สําเร็จตามที่ผู้เผยพระวจนะเขียนไว้แล้วสาวกทั้งหมดก็ละทิ้งพระองค์และพากนันหนีไปให้เราอธิษฐานนะครับ สาธุการพระเจ้าขอให้พระคำพระองค์ในเช้าวันนี้ได้ออกฤทธิ์กับจิตวิญญาณของเราขอทรงให้ชีวิตของเราได้รับการฟื้นฟูจะมีสิ่งที่เป็นการสำแดงถ้อยคำของพระเจ้าเองผ่านพระวจนะของพระเจ้าที่จะมาพูดกับเหตุการณ์ในชีวิตประจำวันของเราหรือบางสิ่งที่เรากำลังประชิญหน้าอยู่และกำลังจะตอบสนองขอให้การตอบสนองที่ถูกต้องเป็นของเราทุกคนที่นี่เราขอสรรเสริญและขอบคุณพระเจ้าในนามพระเยซูเจ้าเอเมน ความสำเร็จในชีวิตคนเป็นเรื่องของการตอบสนองวิกฤตการณ์มีครั้งหนึ่งนะครับที่มีการทําการศึกษาวิจัยนะครับเขาก็มอนิเตอร์ชีวิตของนักศึกษาที่จบการศึกษาจากมหาวิทยาลัยที่มีชื่อเสียงของโลกคือมหาวิทยาลัยฮาร์วาร์ดมีการสํารวจชีวิตหลังจบการศึกษาของคนกลุ่มนี้173คนนะครับในช่วงประมาณทศวรรษที่1940ผลการศึกษาได้ถูกตีพิมพ์ในวารสารด้านจิตเวชของสหรัฐอเมริกานะครับว่า มีสิ่งที่สามารถช่วยพยากรณ์ถึงความเป็นอยู่ที่ดีของชีวิตคนในอนาคตได้และสิ่งที่ช่วยพยากรความเป็นอยู่ที่ดีของคนคือความสามารถในการรับมือกับวิกฤตการณ์ได้ด้วยอารมณ์ที่เข้มแข็งอย่างผู้ใหญ่เขาบอกว่าถ้าเราสามารถรับมือกับวิกฤตการณ์ทางอารมณ์ได้อย่างที่ผู้ใหญ่ปฏิบัติสิ่งนี้จะเป็นปัจจัยที่พยากรณ์ได้ว่าอนาคตชีวิตของเราจะมีความเป็นอยู่ที่ดีได้ ความสามารถในการรับมือกับวิกฤตสิ่งนี้เป็นตัวกําหนดความสําเร็จในชีวิตวิกฤตสามารถจะเป็นตัวที่พาเราไปสู่สิ่งที่เป็นโอกาสหรือสามารถพาเราไปสู่หายนะก็ได้ขึ้นอยู่กับการที่เราจะจัดการหรือดิวกับวิกฤตเหล่านั้นคนจํานวนมากอาจจะเข้มแข็งในยามทุกอย่างปากติแต่เราจะรู้จักตัวจริงของคนได้ในยามวิกฤตหรือในยามเหตุการณ์ที่ไม่ปกติเมื่อคนเผชิญวิกฤตเราจะรู้ว่าขีดสุดของคนคนหนึ่งอยู่ที่ไหน ความเข้มแข็งที่เขาสะสมมาจะสามารถเอามาใช้ได้จริงในช่วงเวลาวิกฤตหรือไม่เราจรึงไม่สามารถดูความสัตย์ซื่อของคนยามทุกอย่างสะดวกสบายมีความมั่งคั่งแต่เรารู้จักความสัตย์ซื่อคนยามที่เขาถูกทดสอบด้วยความขาดแคลนเรารู้จักความเข้มแข็งของคนไม่ได้ยามที่ทุกอย่างเข้าข้างเขาแต่ในยามที่ทุกอย่างดูเหมือนหันหลังให้กับเขาเขาเจอปัญหาแต่เขายังคงเข้มแข็งและยืนหยัดอยู่ได้หรือไม่ตัวจริงของคนจริงสะท้อนออกมาในภาวะวิกฤตการณ์ เหตุการณ์ที่เราได้อ่านมาสักครู่เป็นเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นในคืนวันพระรหัสในสัปดาห์สุดท้ายของพระเยซูคริสต์ก่อนที่จะถูกตรึงซิมพระชนี่ไม้กังเขนครั้งก่อนหน้าเราได้ดูไปถึงพิธีมหาสนิทของพระเยซูพระเยซูได้รับปัสการ,ร่วมกับสาวกและหลังจากรับปัสกาเสร็จพระเยซูก็ร้องเพลงนมันสการพระเจ้าทั้งที่รู้ว่าจะไปสู่การจับกลุ่มในช่วงเวลาต่อมาพระองค์เดินทางไปยังภูเขามะกอกเทศจนเข้าไปสู่เกสเซมานี เวลานั้นเนี่ยเป็นเวลาหลังจากปัสกาเสร็จในการจับกลุ่มของพระเยซูจึงน่าจะเกิดหลังจากเที่ยงคืนไปแล้วเป็นเวลาที่ร่างกายของมนุษย์ปกติอ่อนแอที่สุดเพลียาจากการตรากตรำในราชกิจตลอดทั้งวันในเวลาที่เราอ่อนแอที่สุดเวลานั้นการทดลองที่หนักหน่วงที่สุดก็มาถึงพระเยซูได้เตือนสาวกบอกว่าพวกเขาจะปฏิเสธพระองค์ในค่ําคืนวันนี้แต่สาวกก็บอกไม่มีทางที่ข้าพองจะปฏิเสธพระองค์ พระเยซูก็บอกเปโตรบอกว่าเจ้าปฏิเสธเราแน่นอนก่อนไก่ขันเจ้าจะปฏิเสธเราสามครั้งพระเยซูจอดจงรายละเอียดขนาดนี้แต่เปโตรบอกว่าไม่มีทางพระองค์แม้ต่อให้ตายครับพระองค์ก็ไม่ปฏิเสธพระองค์แต่ในที่สุดเหตุการณ์บัพ้พผีตอนนี้บันทึกว่าสาวกทั้งหมดปฏิเสธพระเยซูหมดเลยแล้วทิ้งพระเยซูไปปล่อยให้พปรองถูกตรึงสิ้นประชนที่แมเงเขียนอยู่เพียงลําพังเดียวได้เหตุการณ์นี้เราเห็นถึง4เหตุผลที่เป็นความผิดพลาดของสาวกพระเยซูคริสต์ขณะปผชิญวิกฤต บางทีถ้าหากเราเรียนรู้จากความปิปากของสาวกเมื่อโอกาสหน้าที่เราต้องเผชิญวิกฤตเราอาจจะตอบสนองวิกฤตได้ดียิ่งขึ้นกว่าเดิมเองไหมครับชีวิตทุกคนต้องเจอวิกฤตการณ์ไม่ว่าวันหนึ่งก็วันใดวันนี้เราอาจไม่เจอแต่วันหนึ่งข้างหน้าเราอาจจะเจอการทดสอบหรือวิกฤตการณ์เกิดขึ้นในชีวิตก็ได้ดังนั้นอยากให้เราเรียนรู้จากชีวิตสาวกถึง4สิ่งที่เราไม่ควรทํายามเรารเผชิญวิกฤตการณ์สสิ่งที่เราควรจะเรียนรู้เป็นบทเรียนของเรา ในหัวข้อคำบรรยายว่าการตอบสนองที่ผิดภายใต้วิกฤตการตอบสนองแบบไหนที่ผิดภายใต้วิกฤตและเราไม่ควรทําประการแรกที่เป็นสิ่งที่ไม่ถูกต้องพระเยซูเตือนสาวกล่วงหน้าว่าเขาจะปฏิเสธพระองค์ในคืนวันนี้แต่สาวกบอกว่าไม่มีทางดังนั้นความผิดพลาดประการแรกของคนที่ตอบสนองวิกฤตผิดก็คือประมาทและมั่นใจในความสามารถของตนเองเกินไปถ้าอะไรก็ตามที่เราประมาท เราคิดว่าไม่มีทางหรอกที่เราจะล้มลงเราเข้มแข็งเพียงพอเราเคยวางมือรักษาโรคเราเคยที่จะขับผีร้ายออกได้พระเยซูเคยชื่นชมเราขณะที่โปร่งส่งเราออกไปเป็นคู่คู่ดังนั้นเราสามารถประสบความสําเร็จเรามั่นใจว่าไม่มีการทดสอบไหนที่จะหนักหนาไปสําหรับชีวิตของเราเมื่อจุดที่เราประมาทและมั่นใจในความสามารถตนเองเกินไปเมื่อนั้นก็จะเป็นจุดเริ่มต้นสลหรับประตูที่เปิดออกให้กับหายนะมาเยี่ยมเยียนพระเยซูพูดชัดเลยนะครับในข้อ3ามสิบดว่าในคืนวันนี้ พวกท่านจะทิ้งเราไปพระเยซูระบุรายละเอียดที่ชัดเจนว่าคืนวันนี้เลยไม่ต้องไปเก่งว่าอีกเดือนข้างหน้านะครับเหมือนหมอดูที่ทายทักแต่ไม่ให้กรอบเวลาพระเยซูอบอกคืนวันนี้พวกท่านทุกคนทุกคนเนี่ยนะครับจะทิ้งเราไปคําว่าทิ้งเราในที่นี้นะครับภาษาเดิมหมายถึงว่าท่านจะถูกวางกับดักพระเยซูอบอกสาวกบอกว่าคืนวันนี้สาวกจะถูกวางกับดักและกับดักนั้นจะทําให้สาวกปฏิเสธพระเยซูไป กับดักส่วนใหญ่เนี่ยจะได้ผลกับคนที่ไม่รู้ตัวกับดักจะไม่ได้ผลกับคนที่รู้ว่าตรงไหนมีกับดักดังนั้นพระเยซูบอกล่วงหน้าบอกข้อสอบล่วงหน้าให้สาวกไปเตรียมตัวสำหรับการสอบในคืนวันนี้แต่หน้าเสียดายสาวกติดก,กับดักเพราะสาวกไม่เชื่อว่าที่นั่นมีกับดักจริงแม้พระเยซูเตือนอย่างชัดเจนแล้วก็ตามจริงๆก่อนหน้านี้พระเยซูพูดอะไรก็เกิดขึ้นตามนั้นพระเยซูบอกสาวกให้เข้าไปในกรุงเยรูซาเลม็มเอาลูกลามา เขาก็เอาลูกลามาตามคําสั่งพระเยซูพระเยซูบอกสาวกให้เข้าไปที่เยรูซาเล็มเข้าไปในบ้านหลังหนึ่งบ้านนั้นจะเป็นบ้านที่โปร่งรับปัส,สกาเขาก็ไปทําตอนตามนั้นและก็มีบ้านนั้นจริงๆคําพูดพระเยซูก่อนหน้านี้สาวกเชื่อตลอดและทุกคําที่พระเยซูพูดต้องขีดเส้นใต้เพราะทุกสิ่งเกิดขึ้นตามนั้นจริงๆน,น,น่าเสียดายว่าครั้งนี้สาวกกลับเพิกเฉยอะไรทําให้เขาเพิกเฉยเพราะเขาไว้ใจในความสามารถของตัวเอง ก่อนหน้านี้มันเป็นเหตุการณ์ที่ความล่วงรู้เกินธรรมชาติเขาไม่รู้หรอกว่าลายอยู่ที่ไหนเขาไม่รู้หรอกบ้านปัสกาอยู่ที่ไหนเขาไม่สามารถจะมีความสามารถตัวเองที่ไว้ใจได้เขาเลยเชื่อพระเยซูแต่การทดลองครั้งนี้มันขึ้นกับตัวของเขาเองเขาจะปฏิเสธหรือเขาจะยืนหยัดในความเชื่อในเมื่อขมองตัวเองเขาจึงมั่นใจตัวเองมากว่าเขาจะไม่มีทางปฏิเสธพระเยซูมันมีความแตกต่างกันระหว่างสองครั้งก่อนหน้านี้ในการเอาลากับบ้านปัสกากับคําเตือนเรื่องการปฏิเสธพระเยซู พอในครั้งหลังสาวกมองความสามารถตัวเองแล้วบอกว่าฉันจัดการได้ฉันรับมือกับวิกฤตได้เมื่อใดก็ตามที่เราประมาทเมื่อนั้นเราก็เข้าสู่ความเสี่ยงเปตโตรแสดงถึงความประมาทและความมั่นใจในตัวเองเกินไปจนจะพูดได้ว่าเปตโตรมีความยิ่งที่ซ่อนอยู่ในเหตุการณ์ความมั่นใจพระเจ้าไม่ได้สอนในคือเสียนเป็นคนที่ไม่มีความมั่นใจพระเจ้าไม่ได้สอนในคือเสียนดูหมิ่นสิ่งดีที่เรามี พราะพระเจ้าสร้างเรามาเพื่อการดีเอเมนไหมครับพระเจ้าสร้างเรามาโดยบรรจุสิ่งดีอยู่ในเราเอเมนไหมครับพระเจ้าไม่ได้สอนให้ครยนดูถูกตัวเองหรือพยายามกดตัวเองให้ต่ำที่สุดแต่พระเจ้าสอนครอเสียนว่าอย่าประมาทอย่าไว้ใจตัวเองเกินจริงเปโตรมีความหยิ่งเพราะเขาไว้ใจตัวเองเกินจริงในข้อ33มึง35ได้เห็นถึงความหยิ่งของเปโตรออกมาครับเปโตรทูลว่าแม้ทุกคนจะทิ้งพระองค์ไปแต่ข้าพระองค์จะไม่มีวันทิ้งพระองค์เลย พระเยซูบอกว่าในคืนนี้ก่อนไก่ขันท่านจะปฏิเสธเราสามครั้งเปโตรก็บอกว่าถึงแม้ต้องตายกับพระองค์ข้าพระองค์จะไม่ปฏิเสธพระองค์และสาวกทุกคนก็ยืนยันเช่นนั้นความหยิ่งเปโตรสแสดงออกสามอย่างอย่างแรกคือเขาไม่เชื่อในสิ่งที่พระเยซูพูดพระเยซูบอกว่าเขาจะปฏิเสธเขาบอกไม่มีทางข้าพระองค์จะไม่มีทางปฏิเสธพระองค์ต่อให้ทุกคนทิ้งไปต่อให้ต้องตายก็จะไม่ปฏิเสธพระองค์ดังนั้นสิ่งแรกที่สแสดงถึงความหยิ่งของเปโตรคือไม่เชื่อในสิ่งที่พระเยซูพูด สิ่งที่สองก็คืออ้างตัวเองเหนือคนอื่นเปโตรบอกว่าต่อให้ทุกคนทิ้งพระเยซูไปเปโตรก็จะไม่ทิ้งพระเยซูเมื่อเราอ้างตัวเองเหนือกว่าคนอื่นเมื่อนั้นก็แสดงถึงความหยิ่งที่มันซ่อนอยู่ในจิตใจ,ใจของเราแล้วเขาบอกว่าเขาจะเป็นคนเดียวที่ติดตามพระเยซูคริสต์อย่างเข้มแข็งและสิ่งที่สามที่เปโตรแสดงถึงความหยิ่งก็คือเขาไว้ใจความสามารถของตัวเองเปโตรไว้ใจในความสามารถตัวเองเกินไป เขาบอกว่าถึงแม้ต้องตายกับพระองค์ครับองค์จะไม่ปฏิเสธพระองค์ในเมื่อสามมันประกอบเกิดขึ้นก็ทําทให้เปโตรประมาทแล้วก็ไม่พร้อมสําหรับการประชิญกับวิกฤตการณ์เขาไม่เชื่อสิ่งที่พระเยซูพูดเขาอ้างตัวเองเหน,น,นือคนอื่นและเขาไว้ใจความสามารถของตัวเองผลสุดท้ายในมัทธิว2 6บข้อ74บันทึกว่าเปโตรปฏิเสธพระเยซูถึง3ครั้งมีสาวใช้มาบอกว่าท่านอยู่กับคนคนนั้นไม่ไม่ข้าไม่รู้จักอีกคนนึงมาบอกท่านอยู่กับคนน,นั้นสำเนียงพูดท่านเหมือนเขาด้วย เปโต้ก็เริ่มสาบานทําให้ตัวเองน่าเชื่อถือสาบานเลยต่อพระเจ้าว่าข้าไม่รู้จักคนคนนั้นอีกคนหนึ่งก็บอกท่านรู้จักแน่ๆเปโตก็เริ่มสบดด้วยนะครับสบดสาบานใช้ทั้งคําแช่งสาบาแล้วก็คําสาบานหนักข้อขึ้นเรื่อยๆตอนแรกบ,บอกไม่รู้จักต่อมาเริ่มสาบานต่อมาเริ่มสบดสาบานเลยเพื่อทําให้คําปฏิเสธเปโตไม่รู้จักหนักแน่และน่าเชื่อถือในความคิดคนพัมพีบอกว่าเมื่อเปโตรปฏิเสธสามครั้งว่าไม่รู้จักพระเยซูไก่ก็ขันทันที เปโตรก็ออกไปและร้องไห้เป็นทุกข์อย่างมากเปโตรเสียใจเพราะในที่สุดความประมาทของเขาก็กลายเป็นความล้มเหลวเมื่อใดที่เราประมาทเราก็แง้มประตูให้กับความพ่ายแพ้แม้ครั้งนี้ไม่แพ้ครั้งหน้าก็อาจจะแพ้ก็ได้คริเสเตียนจึงไม่ควรจะดำเนชีวิตตั้งอยู่ในความประมาทในวาระที่ชีวิตเรารุ่งเรืองเราไม่ได้ใช้ชีวิตเหมือนกับความรุ่งเรืองจะอยู่ตลอดไปแต่เราต้องเตรียมพร้อมสำหรับช่วงเวลาที่วิกฤตการณ์อาจจะมาถึง และเมื่อวิกฤตมาถึงคนที่เตรียมพร้อมจะช่วยวิกฤตเป็นโอกาสได้เหมือนกับโยเซฟที่เตรียมพร้อมล่วงหน้าเมื่อถึงเวลาวิกฤตความกันดารข้าวสารโยเซฟก็มีค่ามากกว่าทองคําคนที่เตรียมพร้อมกับวิกฤตและใช้ชีวิตอย่างไม่ประมาทคนเหล่านี้จะดำเนินชีวิตได้อย่างปลอดภัยและเขาจะช่วยประโยชน์ได้จากทุกวิกฤตการณ์ที่เกิดขึ้นเพราะคนส่วนใหญ่ไม่เตรียมตัวเองให้พร้อมการใช้จ่ายเงินของเราเราควรจะใช้จ่ายเงินด้วยความระมัดระวังด้วยเช่นเดียวกัน อย่าใช้จ่ายเหมือนว่ารายได้ที่เราเข้ามาทุกวันนี้จะเป็นแบบนี้ตลอดไปแล้วก็วางภาระของหนี้สินไว้กับการเงินในอนาคตคนทั่วไปก็บอกว่า hope for the best prepare for the worst ให้คาดหวังสิ่งที่ดีที่สุดแต่ให้ใช้ชีวิตเตรียมการสำหรับสถานการณ์ที่แย่ที่สุดแต่วิบัติเกิดขึ้นปัญหาเกิดขึ้นเพราะคน hope for the best แล้วก็ prepare for the best เราใช้ชีวิตเหมือนกับว่าทุกอย่างที่มันดีวันนี้มันจะดีในวันข้างหน้าเราคาดหวังสิ่งที่ดีแล้วใช้ชีวิตกับสิ่งที่ดีที่สุด เราก็เลยไม่พร้อมสำหรับการรับมือในสถานการณ์ที่แย่ที่สุดของชีวิตจนชีวิตขาดความยืดหยุ่นเราจึงควรจะดําเนินชีวิตด้วยความระมัดระวังรอบคอบเมื่อใช้เวลาของชีวิตก็ใช้เวลาอย่างไม่ประมาทกับสิ่งที่มีความสําคัญเป็นลําดับต้นของชีวิตมีครั้งหนึ่งเกิดภัยพิบัติจากแผ่นดินไหวครั้งใหญ่เป็นความสูญเสียที่รุนแรงอย่างมากนักข่าวสัมภาษณ์ผู้ประสบภัยบอกว่าทําไมคุณเสียหายเยอะแบบนี้คุณไม่ได้รับการเตือนภัยล่วงหน้าหรือ เลยไม่ได้เตรียมตัวรับมือกับวิกฤตนี้ผู้ประสบภัยตอบนักข่าวบอกว่าเราได้รับการเตือนภัยแผ่นดินไหวล่วงหน้าแต่เราคิดไม่ถึงว่าแผ่นดินไหวมันจะรุนแรงและก็รวดเร็วถึงเพียงนี้ไม่บ่อยครั้งที่คำเตือนมาถึงเราแต่เราคิดว่ามันไม่น่ารุนแรงนักมันไม่น่าจะมาถึงเร็วขนาดนี้สาวกก็คิดว่าวิกฤตที่เขาจะเจอมันอาจจะไม่รุนแรงขนาดนี้มันอาจจะไม่รวดเร็วขนาดนี้ เมื่อเขาประมาททุกอย่างก็ล้มพังทลายฉะนั้นสิ่งแรกที่เราควรจะทําก็คืออย่าดําเนินชีวิตด้วยความประมาทถ้าใครแนะนําหรือเตือนสติเราแม้จะเป็นข้อเท็จริงเพียงแค่5%้าเก็ขอให้เรารับ5%นั้นไว้เพื่อเป็นประโยชน์กับชีวิตของเราเอเมนไหมครับบางทีคนก็เตือนเราในสิ่งที่เราไม่ได้เป็นอย่างนั้นทั้งหมดเราก็ไม่จําเป็นต้องจิตตกกับการตักเตือนของคนแต่เราสามารถแยกแยะและใช้ประโยชน์ได้ว่าอะไรจริงและอะไรเป็นประโยชน์ เพื่อจะเอามันมาใช้เวลาเราขึ้นเครื่องบินบางครั้งก็จะมีพนักงานที่ดูแลบนเครื่องบินแอร์โฮสเตสจูดเข้ามาสาธิตวิธีการใช้อุปกรณ์ให้กับเราเราขึ้นเครื่องบินมาตลอดไม่เคยมีการใช้อุปกรณ์เหล่านี้เราก็เลยไม่ได้สนใจวิธีการสาธิตของเขาจริงครับเราอาจจะใช้อุปกรณ์นี้ได้คล่องแต่อย่างน้อยการที่เขาทําสิ่งเหล่านี้มันต้องมีเหตุผลอะไรบางอย่างที่ผ่านการศึกษาถ้าหากเราได้เรียนรู้อย่างน้อย ก็ใส่ใจว่าประตูที่ใกล้ตัวของเราประตูข้างหน้าหรือประตูข้างหลังอันไหนใกล้ตัวกว่าเพราะโดยธรรมชาติในวิกฤตคนจะวิ่งไปหาประตูที่อยู่ข้างหน้าแต่ถ้าหาเรามองดูจริงจริประตูข้างหลังใกล้กว่าใช้ประโยชน์จากการตักเตือนแม้ในคําตักเตือนที่ได้ยินบ่อยๆอย่าปล่อยให้มันสูญเปล่าเอเมนไหมครับนั่นคือสาเหตุที่หนึ่งที่ทําให้คนผิดพลาดในวิกฤตคือประมาทบอกคนทั้งข้าด้วยกันบอกว่าไม่ประมาทสิ่งที่สองที่ทําให้สาวกพลาด และปฏิเสธพระเยซูทุกคนก็คือไม่เตรียมพร้อมพระเยซูบอกสาวกบอกว่าวิกฤตจ,จะแรงให้อธิษฐานสาวกทําอะไรครับหลับสาวกนอนหลับพระเยซูเดินมาอ้าวหลับอีกแล้วก็ปลุกสาวกลุกขึ้นมาอธิษฐานกลับไปอธิษฐานใหม่พระเยซูมาถึงสาวกก็หลับเหมือนเดิมเราเห็นว่าพระเยซูพยายามอยากให้สาวกเตรียมตัวให้พร้อมเตรียมจิตใจและจิตปัญญาให้พร้อมแต่สาวกหลับไหล อ่อนเปลี้ยในข้อ36พระเยซูพาสาวกมาแล้วก็บอกว่าจงนั่งอยู่ที่นี่ขณะเมื่อเราไปอธิษฐานที่โน่นในข้อต่อๆมาบอกว่าให้เฝ้าระวังแล้วก็หอธิษฐานเพื่อจะไม่ถูกทดลองพระเยซูบอกว่าพระองค์จะไปอธิษฐานที่โน่นปกติคําภาษากรีกที่ใช้เป็นคําหมายถึงการอธิษฐานจะมีหลายคําด้วยกันแต่พระเยซูเลือกใช้คําอธิษฐานในที่นี้ใช้คําว่าเพราะเซอูโซไมหมายถึงการอธิษฐานอย่างเข้มข้นจริงจัง ไม่ใช่ใช้คำย so ูโซไมทที่แปลว่าร้องขอเพื่อบางสิ่งเพื่อบางคนพระเยซูในตอนนี้จอดจงใช้คำที่เหมือนกับ intense prayer การอธิษฐานที่เข้มขน้นการอธิษฐานที่จรงิงจังเพื่อจะบอกสาวกว่าเราพระเยซูไม่ได้ไปอธิษฐานชิวชิวขอบางสิ่งเพื่อบางคนนะแต่เป็นการอธิษฐานที่มีความรู้สึกเข้มขน้นมีความรู้สึกจรงิงจังพระเยซูต้องการให้สาวกรู้ว่าพระองค์อยู่ในวิกฤตจริงๆแล้วสาวกอยู่ในวิกฤตเขาต้องเตรียมตัวเขาต้องเตรียมพร้อมแต่สาวกหลับ อาจจะเพราะว่านั่นเป็นเวลาหลังเที่ยงคืนแล้วและอีกสาเหตุหนึ่งที่สาวกหลับอาจจะเพราะอาหารปัส,สกามหาสนิทเริ่มออกฤทธิ์หนังตาสาวกเริ่มหย่อนเพราะว่าหนังท้องตึงเมื่อสักครู่เพื่อกินมหาสนิทด้วยกันอย่างสนุกสนานเดินขึ้นเขาไกตั้งหากสาวกเหนื่อยแล้วเวลาเที่ยงคืนแล้วพระเยซูจะให้อธิษฐานอะไรการตีหนึ่งตีสองแล้วดูเหมือนว่าสาวกเหน็ดเหนื่อยสาวกก็เลยมองข้ามสิ่งเหล่านี้ในที่สุด พระเยซูก็เตือนสาวกอีกครั้งหนึ่งในข้อที่41จงเฝ้าระวังและอธิษฐานเพื่อจะไม่ถูกทดลองจิตปิญญาณพร้อมแล้วก็จริงแต่กายยังอ่อนกําลังพระเยซูรู้ว่าเหตุการณ์ที่จะเกิดขึ้นรุนแงรงพระองค์จึงเตรียมพร้อมพระเยซูมีความทุกโศกมากนะครับในเหตุการณ์พระกัมภีร์ตอนนี้เราอ่านภาษาไทยล่ะจะไม่ได้เห็นมิติของความลึกของภาษาแต่ในภาษาเดิมนะครับเช่นข้อที่37ของบัพติศมตอนนี้พระพบัพีบอกว่าพระเยซู เริ่มโศกเศร้าและทรงทุกข์ใจอย่างยิ่งคําว่าโศกเศร้าของพระเยซูเนี่ยนะครับในตอนท้ายเห็นขอปัมปีพระองค์เริ่มโศกเศร้าและทุกข์ใจคําว่าโศกเศร้าในที่นี้เนี่ยหมายถึงความโศกเศร้าที่ลึกซึ้งมากมีคําขยายที่แปลเหมือนกับความรู้สึกเสียใจแบบลึกที่สุดนะครับซึ่งอาจารย์าศาสนศาสตร์คนหนึ่งชื่อว่าทัสเกอร์ได้ให้ความหมายว่าเป็นความโศกเศร้าที่ เนื่องจากต้องจากบ้านเหมือนคนที่ถูกพลัดพรากออกไปจากบ้านไม่ได้เจอคนที่รักเศร้าโศกเสียใจอย่างถึงที่สุดดังนั้นพระเยซูเนี่ยมีความโศกเศร้าที่รุนแรงไม่ใช่แค่ความเจ็บป่วยทางกายที่ต้องถูกตรึงเพื่อไถยบาปเราแต่พระเยซูยังต้องพลาดจากสาวกที่รักสาวกของพระองค์อายัดพระองค์ต้องพลาดจากพระบิดาและต้องเผชิญหน้าควรธรรมที่เกลียดชังในลูกาบทที่22ข้อ44บรรยายถึงความโศกเศร้าของพระเยซูลึกขึ้นไปอีก ในลูกา22ข้อ44บอกว่าเงือของพระเยซูเนี่ยออกมาเป็นเหมือนกับโลหิตเม็ดใหญ่ไหลลงถึงดินพระเยซูอธิษฐานจนกระทั่งเงือที่ออกมาเนี่ยเป็นเลือดนะครับและก็หยดมาถึงดินบางท่านอาจมีคำถามมันเป็นได้ยังไงเงือมาเป็นเลือดแต่ทางการแพทย์บอกว่านี่คืออาการหนึ่งที่ชื่อว่าเฮอร์มาติโดซิสซึ่งเป็นอาการที่ไม่เกิดขึ้นบ่อยนะัก เราเห็นตัวอย่างในรูปของเด็กคนนี้ที่เหงื่อของเขาไหลออกมาเป็นเลือดอาการนี้เกิดขึ้นเมื่อมีความเจ็บปวดหรือความรู้สึกตึงเครียดที่รุนแรงมากจนกระทั่งทําให้เส้นเลือดฝอยที่อยู่บริเวณใต้ผิวหนังขยายตัวออกแล้วก็แตกเมื่อเส้นเลือดฝอยใต้ผิวหนังแตกก็ทําให้เลือดไหลซึมออกมาตามรูขุมขนเป็นเหมือนกับเหงื่อเลือดสิ่งที่พระเยซูปเป็นในเวลานั้นคือความทุกข์ที่รุนแรงมากในจิตใจ เนื่องจากจะต้องแบกบาปของคนทั้งโลกพระเยซูจึงมีเหงื่อที่ออกมาเป็นเลือดพระพีบรรยายบอกเป็นหยดใหญ่หยดลงมาบนผืนดินนั้นคนบรรยายได้ถึงความรู้สึกเป็นแรงบีบคลั้งที่พูดถึงวิกฤตนี้ของพระเยซูพระองค์จะถูกคนลุมตีลุมประชาทันลุมประนามเขาจะเคี่ยนตีพระเยซูพระเยซูต้องพลากจากบ้านพลากจากพระบิดาพลากจากสาวกที่พระองค์ทรงรักนั่นเป็นความรู้สึกที่รุนแรงที่สุดแต่ในฉากสลับกันเมื่อตัดมา สาวกไม่รู้สึกถึงความรุนแรงนี้สาวกนอนหลับสบายเพราะมหาสนิทปัสกาเมื่อสักครู่อร่อยมากสาวกนึกถึงขาแกะที่เพิ่งทานไปโอ้ทุกอย่างมาดูช่างดีเหลือเกินพระเยซูชนะวิกฤตที่รุนแรงขนาดเหงื่อออกเป็นเลือดได้อย่างไรพระเยซูทำอย่างนี้คือการอาธิษฐานในข้อ39บรรยายบอกว่าพระเยซูก็ซบพระพักลงถึงดินอธิษฐานว่าโอ้พระบิดาของข้าพระองค์ ถ้าเป็นได้ขอให้ถ้วยนี้เลื่อนพ้นไปจากข้าพระองค์เถิดแต่อย่างไรก็ดีขออย่าให้เป็นไปตามใจปรารถนาของข้าพระองค์แต่ให้เป็นไปตามพระทัยของพระองค์พระเยซูอธิษฐานให้น้ำพระทัยพระเจ้าเป็นที่หนึ่งในชีวิตพระองค์ไม่ได้ตั้งใจจะล้มเลิกแผนการไถด้วยคําอธิษฐานนี้แต่พระเยซูถามพระบิดาว่าจะมีหนทางอื่นไหมที่จะไถ่มนุษยชาติซึ่งนั่นได้สื่อว่าหนทางนี้มีความทุกข์หนักมาก จนพระเยซูซึ่งสวมสภาพมนุษย์ในขณะนั้นจึงต้องอธิษฐานแบบนี้และโะรงอธิษฐานบอกว่าถ้าเป็นได้ขอให้ถ้วยเลื่อนไปไม่ใช่อธิษฐานครั้งเดียวพระเยซูอธิษฐานถึงสามครั้งในเหตุการณ์พระคัมภีร์ตอนนี้ด้วยคําอธิษฐานอย่างเดียวกันแต่เราจะเห็นข้อสังเกตยอย่างหนึ่งถ้าพี่น้องไปอ่านคําอธิษฐานครั้งแรกกับครั้งที่สองเราจะเห็นมิติของความเข้มแข็งที่เกิดขึ้นในคําอธิษฐานครั้งที่สองมากกว่าครั้งแรก และในครั้งที่สามบัมพีไม่ได้ระบุเนื้อหาอรายละเอียดคําอธิษฐานไว้แต่พูดว่าอธิษฐานบานครั้งก่อนหน้าน,นั่นแสดงเห็นว่าทุกครั้งที่พระเยซูอธิษฐานพระองค์ก็ยิ่งเข้มแข็งและเด็ดเดี่ยวมากยิ่งขึ้นกว่าเดิมในคำอธิษฐานที่สอนนั้นเข้มแข็งมากกว่าคำอธิษฐานและแม้เนื้อหาจะมีบางส่วนที่คล้ายกันก็ตามเมื่อเราอธิษฐานพระเจ้าจะทํางานทําให้จิตใจของเราเข้มแข็งทําให้จิตวิญ,ญญาณของเราเข้มแข็งขึ้นและพร้อมสำหรับการรับมือเผชิญวิกฤตการณ์พี่เลี้ยงผมสอนผมว่าเมื่ ยาดิษฐานขอพระเจ้าเปลี่ยนสถานการณ์ก่อนที่จะขอพระเจ้าเปลี่ยนใจของเราเสียก่อนเพราะว่าพระเจ้าอนุญาตให้วิกฤตเกิดขึ้นเพื่อทําให้เราเรียนรู้บางสิ่งและเข้มแข็งขึ้นกว่าเดิมเอเมไหมครับวิกฤตจึงมีมาเพื่อเสริมสร้างเราให้ดีขึ้นกว่าเดิมและพระเยซูเตรียมพร้อมทุกครั้งเมื่อเผชิญวิกฤตด้วยการอธิษฐานยาธิษฐานแต่เฉพาะเมื่อมีปัญหาแล้วแต่ให้อธิษฐานก่อนที่ปัญหามันจะเกิดด้วยและเมื่อเราอธิษฐานเราก็ได้เปิดประตูให้พระเจ้าเข้ามาช่วยเหลือเรา แล้วเมื่อเราได้อธิษฐานเราก็จะได้สงบใจฟังพระเจ้าบ้างดีกว่าจะฟังความปั่นป่วนของสถานการณ์เมื่อเราอธิษฐานใจของเราจะสงบและปัญหาที่เกิดจากความปั่นป่วนในใจจะถูกยุติเมื่อเรารเผชิญวิกฤตจะมีปัญหาสองทางหนึ่งคือปัญหาภายนอกและปัญหาที่เกิดจากความปั่นป่วนในใจอย่างน้อยเมื่อเราเริ่มอธิษฐานเราก็แก้ปัญหาไปได้เราครึ่งหนึ่งเอเมไหมครับเพราะปัญหาที่เกิดจากจิตใจของเราถูกสงบลง ด้วยการมองเห็นความยิ่งใหญ่ของพระเจ้าในปัญหาเหล่านั้นการอธิษฐานจึงเป็นการแก้ว,วิกฤตไปแล้วมากกว่าครึ่งเมื่อใจของเราสงบและยิ่งกว่านั้นเราจะได้ยินเสียงพระเจ้าที่ตรัสผ่านความคิดของเราและทําให้ใจิตใจของเราเข้มแข็งหนักแน่นขึ้นในการ,รเผชิญปัญหาดังนั้นการเตรียมพร้อมที่ดีที่สุดของชีวิตเมื่อท่านเจอเหตุการณ์วิกฤตอย่ารีบวิ่งไปหาคนนั้นปลอบใจไปหาคนนั้นช่วยบอกว่าเราควรทําอย่างไรก่อนที่จะเข้ามาหาพระเจ้า เพื่อจะสงบเสียงความปั่นป่วนของปัญหานั้นในใจของเราเสียก่อนพระเยซูเริ่มต้นพันธกิจนะครับในมัทธิวบทที่4พระเยซูเข้าไปสู่ที่ไหนครับมัทธิวบทที่4ทินทุลกันดาลมีมารมาทดลองพระเยซูและพระเยซูชนะการทดลองในมัทธิวบทที่สด้วยอะไรครับเพราะวจนะพระเยซูใช้พระวจนะโตอตอบมารจนสุดท้ายมารก็หนีพระองค์ไปและทูตสวรรค์ก็มาปริบัติพระองค์ พระเยซูเริ่มต้นพันธกิจก็ถูกทดลองในเหตุการณ์มัทธิวบทที่26ตอนนี้ก่อนจะสิ้นพันธกิจพระเยซูก็ถูกทดลองมารซาตานหมายจะโจมตีพระเยซูด้วยแรงบีบคั้นอย่างหนักที่สุดและดูเหมือนว่าการทดลองครั้งนี้จะมีความรู้สึกที่รุนแรงมากกว่ามัทธิวบทที่สโดยรด้วยซ้ำมัทธิวบทที่4ถูกทดลองในถิ่นธุรกันดารมัทธิว26 26ถูกทดลองในสวนมัทธิวบทที่สชนะการทดลองด้วยการใช้พระวจะนะ มัทธิวบทที่26ชนะการทะลอะด้วยการอธิษฐานสองสิ่งนี้คือเครื่องมือที่พปะเจ้าให้กับเราเมื่อเราเผชิญวิกฤตการณ์พระเจ้าให้เราชนะวิกฤตการณ์ด้วยเครื่องมือแรกในมัทธิวซีคือพระวจนะเมื่อเจอเหตุการณ์เจอปัญหาถามว่าพระคัมภีร์ว่าอย่างไงหลักพระคัมภีร์ถูกพิสูจน์มาแล้วหลายชั่วายุคนว่าเป็นจริงนักศาสนศาสตร์คนที่มีชื่อเสียงในโลกประเทศชาติที่ประสบความสำเร็จวางรากฐานประเทศด้วยปรัชญาพระคัมภีร์สิ่งนี้ถูกพิสูจน์มาแล้วด้วยหลายชั่วายุคคน เมื่อทำเผชิญวิกฤตเชื่อฟังพระคัมภีร์ดำเนินชีวิตตามหลักการพระเจ้าเองไหมครับและเครื่องมือชิ้นที่สองที่พระเจ้าให้กับเรายามเผชิญวิกฤตคือการอธิษฐานเราอธิษฐานกับพระเจ้าเพื่อจิตใจเราจะสงบจากความปั่นป่วนและเราจะได้ยินเสียงที่แผ่วเบาของพระเจ้าที่ตรัสกับเราในท่ามกลางปัญหานั้นสองสิ่งนี้คือเครื่องมือสําคัญที่ท่านต้องเตรียมให้พร้อมต้องศึกษาพราะวจะนะพระเจ้าและอธิษฐานในเอเฟซัสบทที่6ข้อที่17-18พูดถึงสองเครื่องมือนี้เช่นกัน บอกว่าจงถือพระแสงของพระวิญญ,ญาณคือพระวจนะของพระเจ้าจงอธิษฐานในพระวิญญาณทุกเวลาโดยการอธิษฐานและการวิงวอนทุกๆุอย่างสองเครื่องมือนี้สำคัญมากกับเราในการทำให้เรามีชัยชนะเหนือวิกฤตเหตุการณ์นี้สาวกหลับเพราะหลังเที่ยงคืนคนมาจับกลุ่มพระเยซูก็หลังเที่ยงคืนพอเขาจับกลุมพระเยซูไปก็าพาไปที่บ้านมหาปรโรหิตแล้วก็หาพยานเทศมาใส่ความพระเยซู จนกระทั่งเปโตรก็แอบตามพระเยซูไปคนก็บอกว่าเปโตรไปอยู่กับพระเยซูเปโตรบอกว่าไม่ข้าไม่รู้จักพระเยซูเป็นอย่างนี้เรื่อยๆจนในที่สุดเปโตรปฏิเสธพระเยซูสามครั้งแล้วไก่ขันปกติไก่ขันมันขันตอนกี่โมงครับมีไก่บ้านไหนขันตอนเที่ยงไหมครับอาจจะมีบางว่าขันตอนเที่ยงบางทีไก่มันปวดท้องหรืออะไรก็ว่าไปนะครับแต่ไก่ส่วนใหญ่มันจะขันประมาณสักตีสามตีสี่ข้างบ้านผมเนี่ยมีไก่ และไก่เนี่ยมันก็จะขันตีสามตีสี่มันก็จะขันเสมอเสมอแสดงว่าช่วงที่พระเยซูเจอหนักหน่วงที่สุดเนี่ยมันเกิดขึ้นหลังเที่ยงคืนจนถึงประมาณสักตีสามตีสี่เป็นเวลาที่คนส่วนใหญ่นอนหลับแต่การทดสอบหรือวิกฤตไม่เคยนอนหลับเวลาที่คนส่วนใหญ่คิดว่าสบายคิดเป็นเป็นเวลาของการพักสงบพีมานหรือปฏิปักษ์ฝ่ายวิญญาณทํางานตลอดเวลาแม้ในช่วงเวลาที่เราหยุดพักดังนั้นไม่ว่าเวลาสงบเวลาสบายเวลาลุ่งเรียง นั่นเป็นเวลาสําคัญที่เราต้องอธิษฐานด้วยเช่นเดียวกันเอเมนไหมครับเพราะนั่นอาจจะเป็นเวลาที่ทุกคนคิดว่าพร้อมคิดว่าสบายที่มารซาตานจะโจมตีเราในเวลานั้นก็ได้ชายชนะเป็นของคนที่เตรียมพร้อมสำหรับการต่อสู้ในฝ่ายวิญญาณดังนั้นสิ่งที่หนึ่งที่เราเห็นเป็นความล้มเหลวของสาวกคือประมาทสิ่งที่สองที่เป็นความล้มเหลวของสาวกคือไม่เตรียมพร้อมบอกคนในข้าบอกว่าเตรียมพร้อมรับมือด้วยพระวจนะและการอาธิษฐาน เอเมนไหมครับสิ่งที่สมที่เป็นความผิดพลาดของสาวกในวิกฤตการณ์เวลานั้นมีคนมาห้อมล้อมและจับกลุ่มพระเยซูพระเยซูปลุกสาวกบอกตื่นเถอะเวลาที่ผู้อายัดเรามาถึงแล้วพระเยซูก็เดินไปก็มีฝูงชนมีทหารถือดาบถือตะบองถือคบเพลิงไฟจะมาจับพระเยซูพระเยซูก็บอกว่าท่านไม่จับเราตอนเราเทศนาสั่งสอนทำไมมาจับเรากลางดึกแบบนี้ พี่น้องทราบไหมครับทำไมเขาไม่จับพระเยซูตอนกลางวันที่พระเยซูสอนเพราะเขากลัวฝูงชนจะต่อต้านการจับกลุ่มเขาก็เลยแอบมาจับในช่วงเวลาที่ไม่มีใครและเมื่อคนจะมาจับพระเยซูมีสาวกคนหนึ่งชักด,ดาบขึ้นมาแล้วก็ฟันหูของทาสคนหนึ่งที่มาจับกลุ่มพระเยซูจนหูขาดในพระธรรมยอห์นระบุว่าคนคนนั้นคือเปโตรเปโตร ตอบสนองอย่างรวดเร็วชักดาบแล้วก็ต่อสู้ทันทีเพราะว่าคนจะมาทำร้ายอาจารย์ของเราในวิกฤตการณ์เนี่ยคนจะถูกทำให้ปั่นป่วนจนกระทั่งใครมุ่งร้ายเราก็ตอบสนองร้ายใครมาทำอะไรไม่ดีเราก็ตอบสนองไม่ดีและนี่คือความผิดพลาดเพราะเรากลายเป็นคนที่ถูกขับเคลื่อนด้วยแรงผลักของสถานการณ์แต่ไม่ได้ดึงตัวเองออกมาจากสถานการณ์เพื่ออยู่เหนือสถานการณ์นั้นความล้มเหลวของสาวกประการที่3จึงเป็นความล้มเหลวเพราะ ตอบสนองตามแรงกระตุนเมื่อคนเจอวิกฤตเขาล้มเพราะว่าเขาถูกกระตุ้นทางไหนก็ไปทางนั้นและไหลชีวิตเหมือนกับเหมือนกับน้ําที่ใครเอียงไปทางไหนก็ไหลไปตามนั้นและถ้าผีมารซาตานหรือปฏิปักษ์ศัตรูสามารถจัดสถานการณ์เพื่อจะให้เราไปตามเลขกลของเขาที่หนักขึ้นเรื่อยๆการตอบสนองตามแรงกระตุ้นจะพาไปสู่ปัญหาใหม่ที่รุนแรงเราทุกคนเรียนวิทยาศาสตร์มาตั้งแต่เล็กๆ และกฎอย่างหนึ่งของวิทยาศาสตร์ก็คือแอคชั่นเท่ากับ r e แอคชั่นกิริยาเท่ากับปฏิกิริยาถ้าเมื่อไรเกิดเหตุการณ์อะไรขึ้นมันจะเกิดปฏิกิริยาแบบนั้นในทางสะท้อนกลับและเราก็อยู่กับสมการนี้คือสมการกฎของปฏิกิริยาเมื่อใช้ชีวิตเราก็ใช้ชีวิตตอบสนองจนเรากลายเป็นปฏิกิริยาของใครบางคนเราเป็นเพียงปฏิกิริยาของเหตุการณ์เราก็บอกเราเป็นผลพวงของเหตุการณ์ เราเป็นเหยื่อของเหตุการณ์เราทำอย่างนี้เพราะเหตุการณ์มันเป็นอย่างนี้ใครร้ายมาเราก็ร้ายกลับไปถ้าจะให้ฉันทำดีกับเธอน่ะเหรอ mm. เธอก็ทำดีกับฉันก่อนสิเราปล่อยให้ตัวเองเป็นเพียงแค่ปฏิกิริยาคือถ้าเธอทำดีกับฉันฉันก็ทำดีกับเธอเอง mm. เธอนะ่ะต้องเปลี่ยนไม่ใช่ฉันแ่ะต้องเปลี่ยน mm. ก็เพราะทุกอย่างมันเลวร้ายไงชีวิตฉันก็เลยเป็นแบบนี้เพราะใครๆก็ทำแบบนี้ชีวิตมันก็เลยเลวร้ายแบบนี้ เรามองว่าเราเป็นเพียงผลของปรากฏการณ์เป็นเพียงปฏิกิริยาของสิ่งต่างๆและเมื่อเราตอบสนองตามแรงกระตุ้นเราเราจะไม่ใช่ผู้คุมเกมอีกต่อไปเราจะกลายเป็นผู้ถูกควบคุมด้วยสถานการณ์และเราจะตกอยู่ในสภาพที่คนส่วนใหญ่พูดกับตัวเองก็คือฉันเป็นเหยื yeah. ่อคนที่อยู่ในกฎแบบนี้เขาจะใช้ชีวิตแบบเป็นเหยื่อตลอดเขาจะเป็นผลลัพธ์ของใครบางคนที่ทําสิ่งไม่ถูกต้องกับเขาและเขาจะมีความบาดเจ็บ เยือคือคนที่ให้ชีวิตของเขาถูกกำหนดเขาใช้ชีวิตเป็นเพียงแค่ปฏิกิริยาถ้าเมาื่อใดเราใช้ชีวิตแบบถูกกำหนดด้วยปัจจัยด้วยสถานการณ์และเราเป็นผลพวงของเหตุการณ์เราก็จะถูกเรียกว่าเป็นเยือแต่สรับผู้ชนะเขาไม่ใช้ชีวิตเป็นเรีแอคชั่นเขาไม่ใช้ชีวิตเป็นปฏิกิริยาแต่เขาใช้ชีวิตเป็นผู้สร้างกิริยาใหม่เองไหมครับผู้ชนะคือคนที่สร้างแรงผลักดันใหม่ที่ดีได้เขาไม่ไหลไปตามแรงดันด้านลบ แต่เขาเริ่มต้นสร้างแรงผลักใหม่ที่ดีงามและรางวัลที่เขาได้รับคือปฏิกิริยาที่ดีงามจากผู้อื่นตอบแทนเราสามารถเลือกได้ว่าเราจะเป็นเหยื่อและก็ส่งผลเป็นเหมือนปฏิกิริยาลูกโซ่ไปสิ่งไลวร้า,าก็เกิดขึ้นกับเราตลอดเพราะเราถูกทำร้ายเราก็ทำร้ายต่อผลรับร้ายก็เกิดขึ้นกับเราหรือเราจะเลือกเป็นผู้ชนะด้วยการสร้างแรงผลักดันใหม่เป็นผู้กำหนดกิยิยาใหม่ในการเริ่มต้นเมื่อคนหนึ่งทำร้ายกับเราพระเยซูถึงสอนบอกว่าให้ทำดีกับเขา อย่าใช้ชีวิตเป็นเพียงปฏิกิริยาของเหตุการณ์แต่ใช้ชีวิตเป็นผู้สร้างกริยาใหม่ที่ถูกต้องและดีงามแทนเองไหมครับพระเยซูจึงห้ามเปโตรเมื่อชักดาบฟันหูทาตขาดพระเยซูบอกเปโตรให้หยุดและสิ่งที่น่าอาศัศจรรย์ที่พระเยซูทําคืออะไรครับพระเยซูหยิบใบหูของทาตคนนั้นพระเยซูไม่ได้อามาโยนและเหยียบซ้ํานะครับพระเยซูหยิบมาแล้ววางที่หูที่ขาดนั้น แล้โปรงอธิษฐานขอการอัศจรรย์เกิดขึ้นแล้วหูที่ขาดนั้นก็กลับต่อกันเป็นปกติพระเยซูทำสิ่งที่ต่างจากคนทั่วไปจะทำเขาจะมาทำร้ายพระเยซูจะมาจับพระเยซูแต่พระเยซูยังรักษาเขายังต่อหูให้เขาพันพริตไม่ได้ให้รายละเอียดแต่ผมเชื่อว่าพระเยซูจะต่อหูถูกข้างแน่นอนพราไปต่อข้างเดียวมีสองหูนี่จ,จะเป็นการทำร้ายที่รุนแรงมากพระเยซูรักษาเขาพระเยซูตอบสนองการร้าย ด้วยการดีและพี่น้องคิดว่าคนที่หูขาดแล้วถูกต่อหูคนเนี้เขาจะตอบสนองยังไงครับมาตอนแรกหมายมั่นปั้นมือจะมาจับพระเยซูให้ได้พระเยซูต่อหูเขาคนอื่นทําร้ายพระเยซูรักษาเขาพี่น้องว่าเขาจะกลับไปด้วยความรู้สึกหรือท่าทีแบบไหนกับพระเยซูคนคนนี้อาจจะพลิกเปลี่ยนไปเลยว่าพระเยซูนี่แหละคือพระบุตรพระเจ้าเขาอาจจะขัดขวางฝูงชนไม่ได้แต่อย่างน้อยความรอดได้มาถึงชีวิตของเขาแต่ถ้าพระเยซูบอกเปโตรบอก ยาวข้างเดียวเอาอีกข้างหนึ่งด้วยคนนี้จะไม่มีทางมาถึงการประจักษ์เลยว่าพระเยซูรักเขาเป็นพระเจ้าผู้ยิ่งใหญ่ดังนั้นในสถานการณ์ทุกอย่างผมเชื่อว่ามันมีทางเลือกเสมออย่าบอกว่าเราไม่มีทางเลือกเพราะเรามีทางเลือกเสมอเอเมนไหมครับและเราสามารถเป็นผู้กําหนดสิ่งดีให้เกิดขึ้นได้พระเยซูจึงสอนให้เราอยู่เหนือเหตุการณ์ต่างๆได้อย่าทําให้ตัวเองเป็นผลลัพธ์ของเหตุการณ์แต่ดึงตัวเองขึ้นมาจากเหตุการณ์นะั้นเมื่อผมให้คำปรึกษาคน หรือให้คำปรึกษาตัวเองในบางครั้งผมเลือกจะดึงตัวเองออกจากเหตุการณ์นี้และถามว่าถ้าผมให้คำปรึกษาใครสักคนที่มีปัญหาเหมือนผมผมจะให้คำปรึกษาเขายัางไงเพราะถ้าผมอยู่ในเหตุการณ์ผมอยู่ในความรู้สึกเศร้าโศกอยู่ในความเจ็บปวดผมจะไม่มีพื้นที่ความคิดที่จะคิดหาเหตุผลหรือช่องทางออกกับปัญหาตัวเองบางครั้งเราต้องดึงตัวเองออกจากการเป็นผู้ถูกกระทำเพื่อเราจะเห็นว่าเราจะกำหนดกิริยาใหม่หรือผลลัพธ์ใหม่ในชีวิตของเราได้อย่างไร ซาวกพลาดเพราะในวิกฤตเขาเป็นผู้ตอบสนองตามแรงกระตุ้นทุกอย่างทําให้เขาเครียดเขาก็เครียดทุกอย่างทําให้เขาเศร้าเขาก็เศร้าทุกอย่างทําให้เขาเจ็บเขาก็เจ็บแต่เขาลืมตัวไปว่าจริงๆเขาสามารถเริ่มต้นสร้างผลลัพธ์ที่ดีให้กับชีวิตของเขาได้เขาสามารถมีรางวัลคือปฏิกิริยาที่ดีจากผู้อื่นตอบแทนมาสู่ชีวิตของเขาชีวิตเรามีทางเลือกเอเมนไหมครับทําไมพระเยซูไม่ตอบโต้วความรุนแรงด้วยความรุนแรง พระเยซูบอกสาวกในข้อ52 53และ54เหตุผลที่พระเยซูไม่ตอบโต้วความรุนแรงด้วยความรุนแรงเพราะหนึ่งความรุนแรงจะส่งผลร้ายพระเยซูพูดในข้อ52บอกว่าพวกที่ใช้ดาบจะต้องพินาศเพราะดาบใครก็ตามที่ใช้ดาบก็ต้องพินาศเพราะดาบถ้าคุณจัดการในความรุนแรงด้วยความรุนแรงคุณจะแก้ไขความรุนแรงได้ยังไงเราจะจัดการความเกลียดชังด้วยใช้ความเกลียดชังน่ะหรือเราจะเอาน้ำหมึกไปลบน้ำหมึกน่ะหรือ มันไม่สามารถเป็นไปได้ที่ความรุนแรงจะสามารถแก้ไขความรุนแรงความเกลียดชังจะแก้ไขความเกลียดชังใครบางคนเกลียดชังเราเราเกลียดชังเขาตอบสิ่งนี้จะไม่ช่วยให้ปัญหาแก้ไขพระเยซูเลยบอกว่าใครก็ตามที่ใช้ดาบจะพินาศเพราะดาบความรุนแรงจะส่งผลร้ายและสิ่งที่สองที่พระเยซูบอกกับเปโตรให้ใจเย็นก็คือพระเจ้าควบคุมเหตุการณ์อยู่ในข้อ53พระเยซูบอกว่าท่านคิดว่าเราจะทูลขอพระบิดาไม่ได้หรือ และพระองค์จะประทานทูตสวรรค์มากกว่า12กองพลมาให้ทันทีพระเยซูบอกเปโตรว,ว่าจริงๆพระเจ้าควบคุมทุกอย่างนั่นแหละอย่าตอบสนองเหมือนคนที่ไม่มีพระเจ้าอย่าตอบสนองเหมือนคนที่ทุกอย่างขึ้นกับมือของเราพระเจ้าควบคุมพระเจ้าส่งทหาร12กองพลมาให้ได้ในทันทีหากพระเยซูอธิษฐานขอเหตุผลที่3ที่พระเยซูไม่ตอบโต้วความรุนแรงด้วยความรุนแรงเพราะว่าพระเยซูมองเป้าหมายข้างหลังเหตุการณ์ พระเยซูรู้ว่าความรุนแรงจะส่งผลร้ายรู้ว่าพระเจ้าควบคุมเหตุการณ์อยู่และพระเยซูเห็นว่าเหตุการณ์นี้ต้องเกิดเพื่อบางสิ่งข้างหลังจะได้ตามมาพระเยซูพูดในข้อ54บอกว่าถ้าเป็นอย่างนั้นข้อพระคัมภีร์ที่ว่าจําเป็นจะต้องเป็นอย่างนี้จะสําเร็จได้อย่างไรคาอธิษฐานที่พระองค์อธิษฐานขอให้น้ําพระแท้พระเจ้าสาเร็จทําให้พระองค์เข้มแข็งและสามารถสําเร็จแผนการไถ่ได้ผ่านเหตุการณ์เหล่านี้ดังนั้นเมื่อเจอปัญหาผมอยากหนุนใจเราทุกคนที่นี่ อย่าเพียงตอบสนองตามแรงกระตุ้นแล้วก็ถูกผลักให้มันหันไปเคมาให้เราเองเอาชนะความชั่วด้วยความดีเสมออย่าตอบโต้ความชั่วด้วยความชั่วเพราะเมื่อไหร่ที่เราตอบโต้ด้วยความชั่วเมื่อนั้นความชั่วก็ชนะเราพระเจตนามของความชั่วคือต้องการทําให้เราตอบสนองด้วยความชั่วพระเจ้าสอนให้เราตอบสนองความชั่วด้วยความดีและดึงตัวเองออกมาเหนือห่วงของอารมณ์ความรู้สึก ทั้งสิ้นมองเหตุการณ์ทุกอย่างด้วยใจเป็นกลางแล้วก็ตอบสนองโดยมีวัตถุประสงค์ในปัญหาครอบครัวเช่นเดียวกันถ้าหากสามีภรรยารู้สึกว่าตัวถูกทําให้บาดเจ็บตัวเองกลายเป็นเหยื่อของครอบครัวเหยื่อของคู่สมรสเมื่อนั้นเราก็จะไม่สามารถเป็นผู้ควบคุมผลลัพธ์ที่ดีให้เกิดขึ้นกับครอบครัวได้บางครั้งความสงบนิ่งถือว่าเป็นความฉลาดพระคัมภีร์บอกเอาไว้ความฉลาดไม่ใช่การพูดสิ่งที่มันดูเหมือนดีดูมันเจ๋งอย่างเดียว แต่ความฉลาดบ,บางครั้งอยู่ที่ความเงียบถ้ารู้จักเงียบในเวลาที่ควรเงียบนั่นก็คือความฉลาดเราควรจะมองว่าตัวเราไม่ใช่คนที่ถูกทําให้ใครบาดเจ็บแต่เราคือผู้ที่กลุ่มบังเหียนผลลัพธ์ของครอบครัวของเราว่าจะให้บังเหียนผลลัพธ์เหล่านี้ออกผลแบบใดนั่นคือสิ่งที่สามได้เป็นความล้มเหลวของสาวกอย่างที่หนึ่งคืออะไรนะครับประมาทอย่างที่สองคืออะไรนะครับอะไรนะครับไม่เตรียมพร้อมใช่ไหมครับแม่อธิษฐานอย่างที่สามคืออะไรครับ ตอบสนองตามแรงกระตุนอย่างที่4ี่ครับสุดท้ายสถานการณ์ขับขันมากที่สุดสาวกทํำยังไงครับสาวกวิ่งหนีสิ่งเดียวที่คิดได้ที่พ่อแม่ให้มาคือสองขาในเมื่อหัวมันคิดไม่ออกก็ใช้สองขาวิ่งหนีไปก่อนเอาชีวิตรอดไปก่อนพระ้าจารย์ของเราเดี๋ยวพระ้าจารย์ก็มีสองขามือนกันะอ <laughs> าจารย์อาจจะสามารถตัวรอดได้วิ่งหนีไม่สนใจแล้วตอนนั้นพระคัมภีร์ปัญยายบอกว่าทหารนะครับ จับดึงเสื้อสาวกคนหนึ่งเอาไว้ย่านี้ยานี้ย่านี้สาวกคนนี้วิ่งด้วยความดุนแรลนจนกระทั่งเสื้อขาดและก็วิ่งไปด้วยตัวเนื้อตัวเปล่าล่อนจ้อนโอ้โหเป็นเรื่องที่เป็นซีนที่ต้องถูกติดเลดบวกเลยทีเดียวนะครับสาวกเอาชีวิตรอดอย่างเดียวจะอายยังไงเป็นผู้ชายวิ่งไปเปลือยเปล่าก็ไม่สนใจตอนนั้นความกลัวมาถึงขีดสุดขอหนีปัญหาก็แล้วกันนี่คือสิ่งที่4ี่ที่เป็นการตอบสนองที่ผิดต่อพฤติก,กรรคือหนีปัญหา เมื่อเราหนีปัญหาเราก็จะสร้างปัญหาใหม่ที่เกิดขึ้นจากการหนีให้มันผูกเป็นปมใหม่ซ้ำไปซ้ำมาเรื่อยๆการหนีหนีปัญหาจึงไม่ใช่วิธีการแก้ไขปัญหาและที่สำคัญที่มันร้ายที่สุดของการหนีปัญหาคือมันสร้างนิสัยหนีปัญหาให้กับเรามันไม่ใช่แค่วิกฤตเดียวนะครับแต่การหนีปัญหาจะสร้างนิสัยหนีปัญหาให้กับวิกฤตต,ต่อไปของชีวิต และนิสัยหนีปัญหาคือนิสัยที่ทําให้เรามองวิกฤตเป็นเรื่องร้ายอย่างเดียวและเราจะไม่ได้สามารถใช้ประโยชน์จากวิกฤตการเหล่านั้นได้เลยพระเยซูตอบสนองตรงกันข้ามเลยพระเยซูเผชิญหน้ากับปัญหาพระเยซูปลุกสาวกบอกว่ามาเจอผู้ที่อายัดเราจะมาแล้วและพระองค์ก็เดินออกไปเผชิญหน้ากับพวกเขาในยอห์นบทที่18ข้อ4ถึง6พระเยซูทราบสิ่งที่เกิดกับพระองค์พระองค์จึงเสด็จออกไปถามเขาเลยนะพระเยซูออกไปถามผู้มาอายัดบอกว่า พวกท่านมาหาใครมาทําไมนะครับมาหาใครเขาก็ทูลตอบว่ามาหาเยซูชาวนาซาเลตพระเยซูตอบเขาว่าเราเป็นผู้นั้นแหละพระเยซูยอมรับเลยว่าพระองค์คือเยซูชาวนาซาเลตไม่ได้ชี้เยซูอยู่ตรงนั้นไปหาเถานั้นแล้วก็รีบวิ่งหนีพระเยซูเผชิญกับปัญหานั้นพระกัมพีพูดในข้อ6น่าสนใจมากนะครับข้อ6เมื่อ พระอ,องค์ตรัสกับพวกเขาว่าเราเป็นผู้นั้นเขาก็ถอยหลังและล้มลงที่ดินเมื่อเขาเผชิญหน้ากับฤทธิ์เดชพระเจ้าฤทธิ์เดชพระเจ้าทําให้คนที่มาด้วยกําลังของมนุษย์ถอยหลังเซแล้วก็ล้มลงถึงดินทันทีเมื่อเราหนีปัญหาปัญหาจะตีเราจมดินแต่เมื่อเรารเผชิญหน้ากับปัญหาเราจะตีปัญหาให้จมดินได้ไหมไหมครับพระคัมภีร์ไม่ได้สอนให้เราวิ่งหนีปัญหาพระเจ้าไม่ได้สอนให้เราวิ่งหนีมัน แต่พระปีสอนให้เรายืนหยัดต้านทานมานในยากอบบทที่สี่ข้อเจ็ดบอกว่าพวกท่านจงน้อมใจยอมฟังพระเจ้าจงต่อสู้กับมานแล้วมันจะหนีท่านไปคําว่าต่อสู้กับมานหมายถึงยืนต้านทานมานการต่อต้านมานไม่ยอมให้มานมีชัยชนะเหนือชิตเราได้ถ้าเรายืนต่อต้านในที่สุดมานก็จะหนีเราไปเมื่อพระเยซูถูกนําพามายัางสภาเซนฮทริน แทนที่ที่เขาพิจารณาคดีความพระเยซูอาจจะเป็นช่วงประมาณตีสองถึงตีสี่ก่อนที่ไก่จะขันวิกฤตต่างๆเข้ามาบีบรับพระเยซูรับใช้ทั้งวันเหน็ดเหนื่อยตลอดอธิษฐานตลอดไม่ได้หลับได้นอนถูกพาเข้าไปท่ามกลางผู้คนที่เกลียดชังมีพยานเท็จมาใส่ความพระเยซูเผชิญวิกฤตหนักหนาะสาหัสที่สุดในเวลานั้นแต่สิ่งที่น่าสนใจในข้อ63พระเยซูทำอย่างไรต่อหน้าสภาพระคัมภีร์บอกว่าพระเยซูทรงนิ่งอยู่ มหาโปรโหิตกร่าวว่าเราให้เจ้าสาบานโดยอ้างพระเจ้าผู้ทรงพระชนให้เจ้าบอกว่าเจ้าเป็นพระคริสต์พระบุตรพระเจ้าหรือไม่พระเยซูตอบสนองด้วยการนิ่งอยู่คำว่านิ่งอยู่ในภาษาเดิมหมายถึงการเงียบสงบเหมือนกับน้ํานิ่งในสภาวะความปั่นป่วนในจิตใจก่อนอธิษฐานนั้นหายไปเมื่อเผชิญหน้ากับปัญหาพระเยซูนิ่งสงบเหมือนกับน้านิ่งพระองค์อยู่ที่นั่นและทุกอย่างก็สดใสมองปลโปร่งเข้าได้ถึงปัญหา ข้อ64เขาถามพระเยซูว่าพระองค์เป็นพระบุตรพระเจ้าหรือไม่พระเยซูก็บอกท่านได้พูดแล้วแต่เราบอกท่านมากกว่านั้นด้วยว่าตั้งแต่ปัจบันนี้เป็นต้นไปพวกท่านจะได้เห็นบุตรมนุษย์ประทับท,ที่เบื้องขวาของผู้ทรงฤทธิ์และเสด็จมาบนเมฆแห่งฟ้าสวรรค์พระเยซูรู้ว่าการตอบรับแบบนี้คือความตายแต่พระเยซูบอกว่าใช่พระเยซูเป็นพระคริสต์ตั้งแต่นี้เป็นต้นไปท่านจะเห็นพระเยซูประทับเบื้องขวาของพระเจ้าบนฟ้าสวรรค์ไม่มีใครโง่พอที่จะโกหกเพื่อความตาย แต่พระเยซูเป็นพระเจ้าและกล้ายืนหยัดเพื่อความจริงแม้รู้ว่ามันจะไปถึงความตายอย่าหนีปัญหาแต่ให้ตอบสนองปัญหาด้วยใช้ความจริงเป็นหลักทุกอย่างในโลกใบนี้จะกลับเข้าสู่ดุลยภาพของหลักการที่พระเจ้าสร้างในโลกนี้คือพระวจนะคุณเอาเชือกผูกกับเสาสองต้นทําให้มันตึงโน้มมันด้วยแรงแค่ไหนวันหนึ่งแรงหมดปล่อยเชือกมันก็จะกลับเข้าสู่ดุลยภาพเดิมของมันอยู่ดีโลกนี้ถูกวางได้กฎบางอย่างพระเจ้าสร้างโลกนี้ด้วยพระวจนะ พระเจ้าสร้างโลกี้ด้วยหลักการบางอย่างที่ถูกครอบประโลกไปนี้ไว้ถ้าพี่น้องเผชิญวิกฤตการณ์ผมอยากนุนใจให้ใช้พระวนจะนะพระเจ้าในการแก้ไขกับวิกฤตการณ์เหล่านั้นอย่าหนีปัญหาแต่ให้แก้ปัญหาด้วยความจริงเองไ,ไหมครับนักมวยที่ชนะคือนักมวยที่ไม่หลบหมัดเองไหมครับนักมวยที่ไม่หลบหมัดจะมีชัยชนะได้ถ้าหากเราหลับตาเรื่อยๆเวลาคนต่อยมาเราหลับตาเรากลัวหมัดสุดท้ายเราก็จะถูกต่อยจนน่วม หรือสัตว์อีกชนิดหนึ่งที่เราชอบพูดถึงก็คือนกกระจอกเทศเมื่อเวลาสิงโตมาภัยมานกกระจอกเทศเลือกชนะปัญหาด้วยการเอาหัวปักทรายเมื่อสิงโตกวดไล่นกกระจอกเทศจับกำจัดสิงโตด้วยการเอาหัวปักทรายเมื่อไหรก็ตามที่นกกระจอกเทศไม่เห็นสิงโตเมื่อน,นั้นแหละหมายความว่าสิงโตหายไปนี่คือโลกของนกกระจอกเทศในพระเจ้าเราไม่ใช่นกกระจอกเทศได้ไหมมครับบอกคนนั้งข้าว่าในพระเจ้าเราไม่กระจอก <laughs> แม้จะกระจอกต่างประเทศแต่ก็กระจอกอยู่ดีเองไหมครับ <laughs> แม้จะกระจอกต่างประเทศเป็นนกกระจอกเทศก็กระจอกอยู่ดีเราไม่สามารถกําจัดปัญหาด้วยการไม่รับรู้ปัญหาแต่ยืนขึ้นแล้วก็สู้กับมันนกกระจอกเทศเป็นสัตว์ที่สิงโตชอบมากและส่วนแรกที่นกกระจอกเทศจะถูกกัดก็คือก้นของนกกระจอกเทศเพราะว่า <laughs> มันชูและโดดเด่นเหลือเกินเมื่อมันหนีปัญหาอย่าหนีปัญหานะครับ ภาษาจีนนะครับคำว่าวิกฤตเนี่ยประกอบด้วยคำสองคำของจีนเขาชอบเอาคำมาผสมกันคำสองคำที่ประกอบเป็นคำว่าวิกฤตคำแรกคือคำว่าอะไรครับอันตรายแน่นอนในวิกฤตมีอันตรายและคำที่สองที่ประกอบเป็นคำว่าวิกฤตภาษาจีนคือคำว่าอะไรครับโอกาสมันน่าสนใจว่าวิกฤตหมายถึงอันตรายบวกกับโอกาสถ้าคุณมองว่ามันอันตรายเอาแค่ครึ่งเดียวของวิกฤตมันก็คืออันตราย แต่ถ้าเราเห็นในครึ่งหนึ่งของวิกฤตเราก็จะรู้ว่ามันมีโอกาสอยู่ในนั้นเราสามารถเห็นอันตรายและสามารถเห็นโอกาสที่พระเจ้าประทานให้กับเราได้ด้วยเช่นเดียวกันสำหรับวิกฤตบางคนเป็นช่วงพิสูจน์ตัวที่ทําให้คนอื่นมองเขาและเห็นเขาโดดเด่นขึ้นมาในวิกฤตนั้นขณะที่บางคนวิกฤตคือเวลาที่เขาหดตัวและหลบหนีและจากนั้นเป็นต้นไปเรคคอร์ดองชีวิตก็ถูกเรคคอร์ดว่าเป็นคนที่หลบหนีวิกฤตคือบันได ขั้นใหม่แทนที่เราจะวิ่งหนีโจทย์ยากๆลองเตรียมตัวเองให้พร้อมและลองแก้โจทย์ยากๆด้วยกันสิครับวันหนึ่งเราก็ต้องสอบอยู่ดีให้เราผ่านไปด้วยกันเราเห็นสาวกพระเยซูตอบสนองไงมีตารางตารางหนึ่งสาวกพระเยซูตอบสนองเหตุการณ์ที่แตกต่างกับพระเยซูสาวกประมาทมั่นใจในความสามารถของตัวเองเกินไปแต่พระเยซูไม่ประมาทพระเยซูเห็นภัยล่วงหน้าสาวกไม่เตรียมพร้อมเลย แต่พระเยซูอธิษฐานให้พร้อมและตัดสินใจแน่วแน่นามพระทัยพระเจ้าเป็นใหญ่สาวกพระเยซูตอบสนองตามแรงกระตุน้นแต่พระเยซูคุมสถานการณ์สาวกพระเยซูหนีปัญหาแต่พระเยซูเผชิญหน้าปัญหาด้วยความจริงสิ่งนี้ทําให้พระเยซูได้รับเกียรติอย่างสูงอย่าให้เราวิ่งหนีปัญหาต่อไปให้เราสู้กับปัญหาเอเมนไหมครับพี่น้องอาจจะไม่ชนะปัญหาตลอดหรอกครับสาวกที่ยิ่งใหญ่ก็ไม่ชนะปัญหาตลอด แต่พระเจ้ามีสิ่งหนึ่งที่น่าสนใจมากในข้อ32พระเยซูบอกสาวกบอกว่าคืนนี้ท่านจะทิ้งเราในข้อ31ข้อ32พระเยซูบอกไงรู้ไหมครับแต่หลังจากนี้ไปพระเจ้าจะทรง,งทําให้เราเป็นขึ้นมาและเราจะไปยังแคว้นกาลิลีก่อนพวกท่านพระเยซูบอกสาวกว่าเมื่อพงฟื้นให้ไปรอที่กาลิลีพงจะอยู่ที่นั่นให้ไปหาพงที่กาลิลี พระเยซูบอกข้อแรกว่าสาวกจะปฏิเสธลงแต่ข้อข้อสองพระเยซูบอกวิธีการลืร้อฟื้นสาวกเมื่อท่านล้มลงเมื่อเราเป็นขึ้นขอให้ท่านไปกาลิลีไปเจอเราที่นั่นเรามีพระเจ้าที่มีพระสัญญาแห่งหนึ่งคือพระสัญญาแห่งการลื้อฟื้นพระเจ้าก็เราไม่ได้เตรียมเงื้อไม้จะลงโทษคุณล้มทาไมทําอย่างนี้แย่เหลือเกินจะไปสอนคนอื่นได้ยังไงพระเจ้าได้ไม่ได้มาเทศนาต่อว่าเราเวลาเราล้มลงในวิกฤตการณ์แต่สิ่งที่พระเจ้าทํากับสาวกค,คือ พระเจ้าไม่ได้เงื้อไม้เพื่อจะลงโทษพระองค์กลับเสด็จไปรอเขาเพื่อจะลื้อฟื้นเขาที่การิดีอีกครั้งหนึ่งหลังคืนประชนพระเยซูเตรียมแผนเพื่อจะลื้อฟื้นสาวกที่ปิดปพลาดใหม่ถ้าวันนี้เราเคยล้มลงในวิกฤตการณ์หรือการทดสอบบางครั้งมันจะเป็นอะไรไปพระเจ้าจะลื้อฟื้นเราและเริ่มต้นเราขึ้นใหม่เอเมนไหมครับเมื่อเรารู้ว่าเราอ่อนแนมันก็ช่วยทําให้เรารู้ว่าความเข้มแข็งที่แท้จริงอยู่ที่ไหน ในสองโครินธ์บทที่สิบสองข้อเก้าบอกว่าการมีพระคุณของเราก็เพียงพอกับเจ้าเพราะความอา่อนแอมีที่ไหนฤทธ,ธานุภาพเราก็ปรากฏเต็มที่นั่นในที่ที่มีความอา่อนแอที่นั่นจะมีฤทธิ์เดชของพระเยซูอยู่ท่านไม่ต้องรู้สึกปลักปลำมเมื่อท่านล้มลงหรือเคยผิดพลาดขอให้ท่านรับระสัญญาการรื้อฟื้นและตอบสนองบนสาวกพระเยซูเขาใช้ความล้มเหลวครั้งนั้นเพื่อเรียนรู้และสอบผ่านในครั้งต่อๆไปในกิจการบทที่5สาวกพระเยซูถูกจับอีก แต่ครั้งต่อไปในกิจการบทที่5เขาไม่ปฏิเสธพระเยซูอีกเลยแม้กระทั่งถึงความตายของชีวิตสาวกพระเยซูล้มเหลวครั้งหนึ่งเพื่อจะสอบผ่านในครั้งต่อต่อไปความล้มเหลวครั้งหนึ่งไม่เลวร้ายเกินไปถ้าหากเราเรียนรู้เราสามารถเริ่มต้นใหม่ได้เองไหมครับขอให้พระคุณพระเจ้ามาช่วยเหลือเราในเช้าวันนี้ไม่ว่าพี่น้องจะประชิญวิกฤตการณ์อยู่หรือจะเตรียมชีวิตสำหรับวิกฤตการณ์ขา้างหน้าขอให้สี่สิ่งนี้เป็นสี่สิ่งที่ท่านจะเตรียมพร้อมเสมอไม่ประมาท ให้ท่านเตรียมตัวให้พร้อมด้วยการอธิษฐานเสมอให้ท่านอตอบสนองไม่เพียงตามแรงกระตุ้นแต่สามารถควบคุมสถานการณ์และไม่หนีปัญหาแต่ใช้วิธีเผชิญหน้ากับปัญหาด้วยความจริงแล้วสัวจจะจะปลดปล่อยให้เป็นไทยวิกฤตจะทําให้รู้ว่าตัวจริงของคนคนนั้นคืออะไรและขอให้วิกฤตทําให้รู้ว่าตัวจริงของเรามีพระเจ้าเป็นเดกเป็นหนึ่งอยู่ในนั้นเอเมนนะครับให้เราอธิษฐานกับพระเจ้าด้วยกัน ให้เราเห็นความรักของพระเจ้าที่อยู่ในวิกฤตการณ์ที่สาวกต้องเผชิญและที่ฐานเผื่อตัวของเราด้วยกันที่เราจะไม่ละมาดในการติดตามพระเจ้าและเราจะใช้ชีวิตกับพระเจ้าด้วยการรักษาใจรักษาท่าที รักษาความรักที่สุดจิตสุดใจสุดกำลังความคิดไว้ตลอดเส้นทางนี้การทดสอบจะมาตลอดเส้นทางพระเยซูสูกทดสอบทดลองเมื่อเริ่มต้นพระราชกิจและก่อนจะสิ้นสุดพระราชรกิจพรยซยก็สูกทดสอบทดลองการทดสอบทดลองจะเกิดขึ้นตลอดช่วงเวลาเส้นทางชีวิตของเราขอให้เราเองตั้งตัวอยู่ในความไม่ประมาท เรียมพร้อมในการอธิษฐานเ่ยียตอบสนองเพียงแค่ตามแรงกระตุ้นไม่หนีปัญหาและะเผชิญหน้ามาัด้วยความจริงผมอยากให้พี่น้องอธิษฐานกับพระเจ้าด้วยกันสิครับอธิษฐานประการแรกคือขอให้พระเจ้าปกป้องชีวิตของเราตลอดเส้นทางนี้ให้พระเจ้าปกป้องชีวิตของเราไว้ในการตอบสนองทุกสถานการณ์ ขอพระเจ้าทรงโปรดช่วยพวกเราที่เราจะสอบผ่านเสมออย่าให้เราหยิ่งยโสกับพระเจ้าอย่าให้เรายกตัวเองไปเหนือกว่าคนอืน่นอย่าให้เราเป็นคนตื้อรั้นกับเสียงที่พระเจ้าพูดคุยกับเราพระเจ้าเราอธิษฐานขอพระเจ้าโปรดปกป้องเราทุกคนที่นี่ในรอบร่นจากทุกปิกฤตการใหเรอพ้นจากทุกอุปสรรคปัญหาขอพระวิญญาณของพระเจ้าทรงโปรดช่วยเหลือเราเถิดพระองค์เจ้าข้า ให้เราติดตามพระเจ้าอย่างเข้มแข็งไม่ว่ายามทุกหรือยามสุขให้เราติดตามพระเจ้าอย่างเข้มแข็งไม่ว่ายามบุดมสมบูรณ์หรือยามขาดแคลนขอพระเจ้าทรงช่วยเหลือเราและฟื้นฟูจิตวิญญาณของเราขึ้นมาด้วยเถิดพระเจ้าฮาเลลูยา

ระเจ้าฮาเลลูยาัลลอฮ์ขอคุณพระเจ้าได้ปกป้องเราไว้ยี้อขึ้นล ในเช้าวัานนี้พระเจ้าทรงทำให้เขาได้ป็นขึ้นด้วยปีกไปในน้อ,นนอยสี่รั้วหนึ่งพระเจ้าทำให้เขาเดินและไม่เหน็ดเหนื่อยวิ่งและไม่อ่อนเพื่อในนามพระเยซูขอปัประทานกำลังใหม่ให้มีชัยชนะเหนือพายุลูกใหญ่ได้ในนามพระเยซูในานามพระเยซูหรือพัดมาสองใบ เผื่อพี่น้องที่กําลังเผชิญภาวะเหมือนกับแรงกดดันที่เกสเซมานีพี่น้องที่ถูกแรงกดดันเหมือนกับท่านอยู่ในสถานการณ์ระหว่างอะไรบางอย่างที่เกสเซมานีนั้นมีแรงกดดันบางอย่างอยู่ในจิตใจของท่านทําให้ท่านต้องเข้ามาสู่การอธิษฐานด้วยจิตใจที่ทุกข์หนักขอให้ในวันนี้เกสเซมานีคือจุดที่พลิกท่านไปสู่ชัยชนะร่วมกันกับพระเยซูท่านต้องการการอธิษฐานเพื่อ ผมอยากเรียนเชิญขณะที่ประชุมมธิษฐานกับพระเจ้าเป็นท่านท้องการกายฐานเผื่อให้ท่านผ่านประสบการณ์เกสเซมานีนี้ด้วยการเป็นผู้ที่มีชัยชนะผมใหญ่ท่านได้ยกเมือขึ้นในิษฐานกับพระเจ้าให้วิเศษพระเจ้าได้สัมผัสมือที่ยกชูขึ้นในห้องประชุมนี้ที่เขาจะมีประสบการณ์การปลดปล่อยของพระเจ้าที่เกสเซมานีพระเจ้าไม่ได้หยิบยกทหารฝูงใหญ่นั้นออกไปแต่พระเจ้าได้หยิบยกภูกเขาลูกใหญ่ในจิตใจของเขาออกไปเถิดพระบิดาเจ้า ให้เขาลุกขึ้นและออกไป,ปเผชิญหน้ากับปัญหานั้นได้ให้เขาแข็งแกร่งที่จะกล้ายืนหยัดอยู่ในความจริงให้กําลังจากพระวิญญาณบริสุทธิ์พระเจ้าทรงมาอยู่ในจิตใจของเขาพระบิดาขอให้ประสบการณ์ที่เกเสเซมานนั้นเขาจะมีชัยชนะร่วมกับพระเยซูขอพระเจ้าช่วยเขาชนะแรงบีบคั้นต่างๆขอให้เขาใช้วิกฤตนั้นเป็นโอกาสให้วิกฤตนั้นเป็นเหมือนกับขั้นบันไดที่จะพาเขาไปสู่สิ่งที่สูงขึ้น ในเส้นทางจากนี้เป็นต้นไปขอพระวิญญ,ญาณบริสุทธิ์ของพระเจ้าได้โปรดช่วยเขามีชัยชนะร่วมกักับพระองค์เราขอบคุณพระเจ้าสลับชัยชนะจากพระองค์ในนามพระเยซูคริสต์เจ้าเอเมนเอเมนเอเมนฮาเลลูยาขอบคุณทุกท่านสำหรับการรับชมคำเทศนาของเราหวังใจเป็นอย่างยิ่งว่าคำเทศนานี้จะสามารถเป็นพระพรช่วยให้ท่านได้รับกำลังใจความหวังและได้รับหลักการจากพระวจนะของพระเจ้าที่เป็นจริงเสมอ สำหรับท่านที่ปรารถนารู้จักพระเจ้าท่านสามารถติดต่อเข้ามาที่คริสจักรของเราหรือคริสจักรที่อยู่ใกล้บ้านท่านเพื่อเข้าร่วมนมัสก,การและศึกษาเรื่องพระเจ้ามากขึ้นพี่น้องคริสเตียนเรายินดีต้อนรับทุกท่านเสมอครับสำหรับพี่น้องคริสเตียนขอพระเจ้าวอวยพรท่านให้บริบูรณ์ด้วยพระพรและมีกำลังในการดำเนินชีวิตเพื่อเราจะมีส่วนในการรับใช้พระเจ้าและเสริมสร้างคริสจักรท้องถิ่นทุกแห่งในประเทศไทยให้เข้มแข็งและเติบโต ขอพระเจ้าวอวยพรครับ